สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beer Morning Brief กับผมธนงขันทองครับในงานเปิดตัว Set in the City ที่สยามพารากอนดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวว่าขณะนี้เนี่ยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูนะครับถึงรูปแบบของการประยุกต์หรือว่าพัฒนากองทุน LTF นะครับซึ่งจะหมดอายุในปี2562อย่างไรก็ตามดร.สมคิดยังไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่ารูปแบบใหม่ของ LTF จะเป็นอย่างไรหรือว่าจะมีการต่ออายุออกไปหรือไม่นอกจากนี้นะครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับยังบอกว่าต้องการที่จะเห็นนะครับว่าประเทศไทยหรือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทางด้านภูมิภาคหรือว่าอนุภูมิภาคนะครับโดยที่เป็นแหล่งระดมทุนไม่เพียงแต่ของบริษัทไทยเท่านั้นแต่ว่าของบริษัทที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับสามารถที่จะใช้ศักยภาพของตลาดหุ้นไทยซึ่งมีความแข็งแกร่งนะครับไม่เป็นรองตลาดหุ้นใดนะครับในเอเชียนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความผันผวนแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้งาน Set in City นะครับจะมีจากวันที่15นะครับไปจบในวันอาทิตย์นะครับโดยที่ทางกองทุนบุญหลวงเองก็มีการมาเปิดบูธนะครับร่วมกับธนาคารกรุงเทพและบริษัทในเครือและนอกจากนี้เองเนี่ยท่านผู้สนใจนะครับสามารถที่จะมาสอบถามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับกองทุน LTF RMF ได้ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุญหลวงและโปรดอย่าลืมนะครับติดตามโซเชียลมีเดียของทางบุญหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง VFY Application นะครับและอย่าลืมกด Subscribe มี YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ